ตกเย็นเรากินร้านลูกไปแล้ว The Summer Company แล้วเรารู้สึกประทับใจมาร้านแม่ The Summer House กันครับข้างในเป็นแบบนี้ยังไงไม่ธรรมดาใช่มั้ยแหมก็เป็นร้านปิดคลิปของอานะครับอาจจะพามาร้านที่ธรรมดาเกินไปได้ยังไงครับเดินลงไปด้านล่างดูแม่น้ำแบบติดริมตลิ่งได้ด้วยนะครับอาน่าเอาอีกแล้วเป็นคนชอบดูพระอาทิตย์ตกมั้งก็เลยมาคาเฟ่ตอนพระอาทิตย์ตกมาทุกครั้งเลยครับเดินลงมานี่นะครับคนถ่ายรูปเยอะจัดๆแต่ว่าคนท้องถิ่นนะครับอีเพื่อนผู้หญิงของอานั่นแหละมันบอกว่าเมื่อก่อนนะไม่สวยขนาดนี้อันนี้เหมือนเพิ่งจะรีโนเวทครับก็จะมีบันไดจริงๆเราเอาเบาะมันนั่งทานอาหารตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเอาอีกแล้วอะมาตอน5 โมงแดดส่องเวอร์แต่ว่าอันนี้ดูดิสวยอะอะว่ามันเป็นกิมมิกอะอาหารมันต้องดีมากก็ได้เอาแค่บรรยากาศแค่นี้ก็แฮปปี้ละปะทุกคนเคยเห็นแบบคนอยากเผลอแต่ไม่เผลอไหมก็เลยแอบตั้งกล้องแล้วก็เดินลงไปคุยกันนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรเราคุยกันว่าเราจะต้องคุยค้างนานแค่ไหนนะถึงทำให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่โปกัน2คนความจริงก็คือตั้งใจถ่ายเวอร์แต่ว่าอยากให้เห็นนี่ไงเนี่ยตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกนะสวยสุดลมเย็นสุดแต่สารภาพแม้มันนั่งตรงเนี้ยครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้สั่งอะไรเลยจ้าทนดูอีกนิดนึงอยากให้เห็นช็อตเดินกลับเพื่อนผู้หญิงคนอันคนนั้นชื่อคุณบีนะครับความซาบเผลอแบบไม่เผลอไม่ใช่เมคอัพตัวเมคอัพนะจ๊ะก็คือเมคอัพให้รู้ว่าเมคอัพไปเลยดนตรีสดริมน้ำใกล้พระอาทิตย์ตกบรรยากาศแบบนี้จะหาได้ที่ไหนอีกนะถ้าไม่ใช่ร้านนี้ฮะระหว่างรออาหารครับก็สั่งเครื่องดื่มอ่ะชนสักหน่อยบรรยากาศดีจริงๆนะฮะยิ่งตอนกลางคืนเนี้ยก็คือสวยดนตรีเนี้ยเขาเลือกมาดีนะครับนักร้องร้องสดดีมากๆฮะ